ญาติโยมทุกท่านวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่9มีนาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่เราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาหรือศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันอีกนะทุกๆวันพุธสำหรับวันพุธนี้เราจะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมจากพระคาถาธรรมบทลำดับที่323ยังอยู่ในวรรคเดิมนะซึ่งเริ่มมาได้เป็นเรื่องที่2ก็คือนาควรรคอันเป็นวรรคที่23เรื่องใหม่วันนี้เรื่องใหม่นะวันพุธที่แล้วจบไป1เรื่องเป็นเรื่องแรกของวรรคนี้ถ้าพระคาถาไหนเรื่องราวสั้นๆแบบนี้ก็จะได้ศึกษาวันพุธละเรื่องละเรื่องไปสำหรับวันพุธนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สองนะเรียกว่าหัตถาจริยะปุพพกะภิกขุวัตถุวัตถุเนี่ยแปลว่าเรื่องหัตถาจริยะแปลว่าควานช้างนายควานช้างก็คืออาจารย์ช้างนะไม่ใช่อาจารย์ชื่อช้างนะคนสอนช้างนั่นเองภาษาบาลีนะเรียกนะหรือใช้ชื่อใช้คำเรียกกับคนสอนช้างหรือนายควานช้างว่าหัตถาจริยะส่วนปุพพกะเนี่ยมีความหมายว่าเคยหรือในอดีตนะภิกขุก็แปลว่าภิกษุอันนี้นะส่วนใหญ่ทราบแล้วนะสรุปก็คือเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ในอดีตเคยเป็นคนฝึกช้างเคยเป็นนายควานช้างมาก่อนนะเรื่องราวเนี่ยนะเกิดจากพระภิกษุรูปนี้เรียกว่าปรารภพระภิกษุรูปนี้นั่นเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าวันหนึ่งพระรูปนี้นะไปเห็นไปได้ยินทั้งเห็นทั้งได้ยินนะทั้งเห็นทั้งได้ยินนายควานช้างต้องบอกว่าควานช้างรุ่นน้องมากๆเพราะว่าพระรูปนี้เนี่ยท่านเคยเป็นนายควานช้างในภพชาติที่แล้วในภพชาติก่อนๆมาก็แปลว่าเป็นรุ่นพี่มากมายนะรุ่นพี่มากๆเลยพอท่านมาเห็นมาได้ยินนายควานช้างรุ่นน้องคนนี้ซึ่งเป็นคารวาสนะไม่ได้เป็นพระนะ
ท่านเห็นท่านได้ยินท่านมองออกเลยแหละว่าควานช้างนายนี้เนี่ยถ้าจะฝึกไม่เป็นนะถ้าจะหัดช้างไม่เป็นท่านก็เลยคุยกับพระภิกษุที่นั่งอยู่หรือยืนอยู่ด้วยกันณช่วงนั้นนะพูดเปรยๆบอกว่าถ้านายควานช้างคนนั้นนะฝึกด้วยวิธีนี้นะหรือเปลี่ยนวิธีฝึกใหม่หรือเปลี่ยนสถานที่ฝึกใหม่เป็นต้นเนี่ยเขาจะสามารถฝึกช้างที่เขากำลังฝึกนี้ได้อย่างแน่นอนก็คือพูดในลักษณะที่ว่านะควานช้างนายนี้ฝึกช้างไม่เป็นก็ด้วยควานช้างนายนี้เนี่ยนะไม่รู้หรือไม่มีประสบการณ์นะก็ว่าได้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตนเองเป็นพระนะปัจจุบันเนี่ยตนเองอ่ะเป็นพระเมื่อตนเองเป็นพระนะไปพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพูดเรื่องไร้สาระภาษาปัจจุบันเนี่ยที่ญาติโยมทุกท่านมักจะได้ยินอยู่เนืองๆก็คือคำว่าไม่ใช่กิจสงฆ์เรียกว่าไม่ใช่กิจสงฆ์เนี่ยกลายเป็นอย่างนั้นนะพูดเรื่องที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่ควรพูดนะทำสิ่งที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่ควรกระทำเช่นนี้เนี่ยเรียกว่าทำสิ่งที่ไม่ใช่กิจสงฆ์นะเป็นพระแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ใช่กิจสงฆ์แบบนี้เนี่ยนะยุคนี้สมัยนี้ก็จะมีถ้อยคำวาจาที่พูดออกมาในลักษณะติฉินนินทานะกล่าวหาได้ว่าเป็นพระแล้วทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะนั้นยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะก็มีเหมือนกันสิ่งแปลกๆเนี่ยก็มีเหมือนกันไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเนี่ยก็จะมีเรื่องแปลกใหม่แปลกๆอ่ะนะเป็นเรื่องปกติถามว่าเรื่องแปลกๆก็คือเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับสถานะชีวิตของตนเช่นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นพระภิกษุเช่นพระภิกษุรูปนี้เนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่ไม่รู้กฎเกณฑ์ไม่รู้พระวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนท่านทรงบัญญัติไว้ให้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ฝึกฝนหรือปรับสถานะชีวิตของตนเองให้มันเข้ากับสถานะชีวิตปัจจุบันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการที่นะอดีตทำมาเยอะก็แสดงว่าพระภิกษุรูปนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะเป็นนายควานช้างมาหลายภพหลายชาตินะไม่ใช่หลายปีในหนึ่งชาติเท่านั้นเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับจิตใจของคนเราเนี่ยเวลาคุ้นชินสนิทสนมกับสิ่งใดมากกว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยก็มักจะคิดสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งอื่นมักจะพูดมักจะกระทำซึ่งสิ่งที่คุ้นชินนั้นๆมากกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นชินนี่ถือว่าเป็นเรื่องอย่างนะ
สมเหตุสมผลนะตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่มีเหตุผลนั้นถ้าจะสังเกตมายังวิถีชีวิตของชาวโลกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยนะที่ยังเป็นปุถุชนกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะคิดสิ่งใดไม่ว่าจะพูดสิ่งใดไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดเนี่ยถามว่าทำด้วยคิดด้วยพูดด้วยพื้นฐานอะไรต้องตอบว่าคิดพูดทำด้วยพื้นฐานความเคยชินเป็นที่ตั้งเป็นหลักเลยแหละภาษาบาลีหรือภาษาทางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือภาษาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเกี่ยวกับสภาวะเช่นนี้สภาวะที่เรียกว่าความเคยชินเนี่ยท่านใช้คำว่าอนุสัยยะอนุสัยยะหรืออนุสัยแล้วก็ความหมายของคำว่าอนุสัยยะอนุสัยเนี่ยที่เราแปลเป็นไทยว่านอนเนื่องนอนเนื่องนะก็สามารถจะอธิบายได้ว่าเป็นกิเลสชนิดที่เกิดดับอยู่ในจิตใจของปุถุชนนะมาค่อนข้างนะยาวนานนะค่อนข้างต่อเนื่องนะมากครั้งเนืองเนืองนะจะเรียกสภาวะเช่นนั้นว่าอนุสัยยะหรืออนุสัยนั้นการที่ปุถุชนชีวิตหนึ่งจะมีสติพอที่จะรู้ตัวรู้สภาพจิตใจสถานะจิตใจของตนเองได้ว่ากำลังคิดสิ่งที่ไม่ควรกำลังพูดสิ่งที่ไม่ควรกำลังกระทำสิ่งที่ไม่ควรอยู่เนี่ยในฐานะที่เป็นปุถุชนคนน้อยสติจะฉุกคิดได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจึงมีความสำคัญมากในการที่จะฝึกฝนให้จิตของตนของตนมีสติเกิดโดยเริ่มจากให้เกิดเป็นครั้งเป็นคราวนะเป็นระยะระยะเป็นขณะขณะเป็นช่วงช่วงไปก่อนและการที่ถ้าเราทำได้เช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกให้จิตของเรามีสติได้ค่อนข้างจะนะบ่อยครั้งมากขึ้นถึงขั้นต่อเนื่องถึงขั้นนะแทบจะไม่หยุดไม่ยั้งคือสติเกิดอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์นะสติสัมปันนะก็คือถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ในอนาคตกาลได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า 1. เรายอมรับหรือไม่เนี่ยว่าจิตใจเราเนี่ยไม่ค่อยมีสติเรายอมรับหรือไม่ว่าถ้าเราฟังธรรมถ้าเราตรึกนึกคิดเรื่องหลักธรรมคำสอนที่เราเคยฟังมาแล้วถึงขั้นว่าพอจะจำได้พอจะนึกออกแล้วเราก็พยายามนึกและนึกถึงทบทวนพิจารณาทำความเข้าใจในข้อธรรมที่เราเคยศึกษาผ่าน
การฟังผ่านการอ่านผ่านการเรียนเป็นต้นมาแล้วนี่ก็คือการฝึกให้สติเกิดทุกๆครั้งทุกๆขณะที่เราคิดเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดกระทำสิ่งที่เป็นความดีต่างๆสิ่งที่สำคัญคือเหล่านี้แบบนะแต่ว่าที่มาของผลดีทั้งหลายเช่นที่มาของการที่สติจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราท่านทั้งหลายได้ที่มาของจิตใจเราจะมีสมาธิที่ดีเกิดขึ้นได้ที่มาของจิตใจเราจะมีปัญญามาเกิดขึ้นได้แรกเริ่มเนี่ยต้องเริ่มจากการฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าฟังธรรมนะอ่านศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนไม่ได้บอกไม่ได้พูดถึงเพียงปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับบุคคลต่างๆในอดีตแล้วนำมาบอกมากล่าวมาเล่าให้ฟังเท่านั้นแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังแนะยังบอกยังชี้ถึงวิธีการวิธีการในการดำเนินชีวิตอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองการไกลมองถึงเส้นทางการดำเนินชีวิตการเกิดตายเกิดตายอยู่ร่ำไปนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะเกิดแล้วไม่ตายเนี่ยมีไม่ได้นะเกิดแล้วต้องตายทุกชีวิตแต่ตายแล้วไม่เกิดเนี่ยมันมีกันได้นะก็คือผู้นั้นเนี่ยก่อนตายต้องเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเท่านั้นคือถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็มีถ้ามีบุญนะมีบุญในอดีตที่สั่งสมมามากเนี่ยก็สามารถจะเป็นพระปัจเจกพุทธะก็ได้สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างต่ำเมื่อเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างต่ำแล้วเนี่ยเวลาตายที่เรียกว่าปรินิพพานเนี่ยก็จะตายจริงตายจริงๆตายแล้วไม่เกิดอีกนั่นแหละเรียกว่าตายจริงๆพระพุทธเจ้าท่านมองการไกลอย่างที่ว่าก็คือมองว่าชาวโลกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปุถุชนเมื่อเป็นปุถุชนเนี่ยจิตใจส่วนใหญ่ของปุถุชนเนี่ยก็หมกมุ่นนะวุ่นอยู่กับเรื่องกิเลสเรื่องบาปเรื่องอกุศลโดยไม่รู้ตัวแต่จิตใจของผู้ที่เป็นพระอริยะไปแล้วเนี่ยจะหมกมุ่นนะจะคลุกคลีอยู่กับเรื่องบุญเรื่องกุศลไปตามลำดับเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันก็ยังมีเรื่องกิเลสอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับปุถุชนแล้วเนี่ยพระโสดาบันคิดพูดทำเรื่องกิเลสน้อยลงกิเลสบางอย่างบาปบางอย่างเนี่ยไม่ทำอีกแล้วไม่มีอีกต่อไปพระสกทาคามีก็ทำได้ดีกว่านั้น
พระอนาคามีก็ทำได้ดีกว่านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปอีกพระอรหันต์ยิ่งทำได้ดีที่สุดนะบาปไม่มีกิเลสไม่เกิดแม้แต่คิดเรื่องไม่ดีไม่ดีที่เกี่ยวโยงกับกิเลสก็ไม่คิดอีกแล้วนะตั้งแต่ท่านเป็นพระอรหันต์นะเรื่องกิเลสไม่คิดเรื่องกิเลสก็ต้องไม่พูดไม่ทำอยู่แล้วเมื่อเทียบกันระหว่างปุถุชนกับพระอริยะนะในแต่ละขั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าปุถุชนเนี่ยนะมักจะคิดพูดทำโดยเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับกิเลสเป็นส่วนใหญ่แต่ปุถุชนหรือเจ้าตัวที่เป็นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยไม่ทราบไม่พอนะแถมยังเข้าข้างตนเองอีกด้วยว่าก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครก็ไม่ได้ไปทำให้ใครได้ลบได้ขอไปได้รับผลกระทบนะมีความทุกข์แต่อย่างใดเลยอย่างนี้จะเป็นบาปได้อย่างไรนะบางทีก็ไปเข้าข้างตนเองนะมองว่าถ้าตนเองมีความสุขกายสุขใจเนี่ยนั่นคือบุญนะมันเป็นรายละเอียดที่ต้องใช้เวลาในการฟังในการศึกษานะเรื่องของความสุขกายสุขใจแล้วส่วนใหญ่มองว่านั่นคือบุญไปหมดเนี่ยมันยังไม่ใช่นะสุขกายสุขใจแต่ไม่ใช่บุญก็มีเป็นบุญก็มีโดยเฉพาะสุขใจเนี่ยเป็นทั้งบุญทั้งบาปนะแต่ถ้าสุขกายเนี่ยก็มีส่วนนะมีส่วนที่จะเป็นผลมาจากบุญนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นการทำบุญเป็นบุญกับทำบุญได้รับผลของบุญกับบุญกำลังเกิดก็เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะณขณะที่เราฟังธรรมกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยถ้ามีการตั้งคำถามว่าเขาเรียกว่าบุญหรือเขาเรียกว่าผลของบุญเนี่ยตอนเนี้ยนะตอบได้สองอย่างก็คือจะตอบว่าเป็นบุญใหม่กำลังเกิดขึ้นก็ได้ตอบว่าเป็นผลของบุญเก่าที่บุญเก่าส่งผลมาเปิดโอกาสให้เราได้รับวิบากดีๆจากบุญเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตการส่งผลเปิดโอกาสดีๆให้เราได้ทำบุญทำกุศลด้วยการฟังธรรมศึกษาธรรมเช่นนี้ก็ได้ได้ทั้งสองอย่างสองประการนะถ้าไม่มีบุญเก่าที่เคยทำไว้ก็จะไม่มีโอกาสดีๆในการทำบุญใหม่เช่นนี้ได้อันนี้แน่นอนนะดังนั้นขณะใดที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ณขณะนั้นสามารถตอบได้ว่าได้รับผลของบุญเก่าด้วยนะได้ทำบุญใหม่ด้วยนะดีอย่างนี้ดังนั้นการได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆเช่นฟังพระคาถาธรรมบททุกๆวันพุธเช่นนี้เนี่ยเราจะได้ทราบถึงหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้ในยุคนั้นแล้วพระเถระผู้หวังดีต่อชาวโลกรุ่นหลังๆคือประสงค์จะให้ชาวโลกรุ่นหลังๆเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่แพ้บุคคลยุคก่อนๆท่านจึงได้เทศได้สอนเทศสอนสมัยโน้นเนี่ยสอนกันด้วยการเทศสอนกันด้วยการบอกการกล่าว
ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยสอนกันด้วยการเทศก็ด้วยสอนกันด้วยการนะสอนในห้องเรียนต่างๆด้วยสอนกันนะในระบบออนไลน์เช่นณขณะนี้ด้วยแล้วก็มีการฟังย้อนหลังกันด้วยนะช่องทางในการศึกษาเรียนรู้นะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสำหรับบุคคลยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถือว่ามีความพร้อมมากๆนะขาดก็แค่เพียงนะเห็นความสำคัญนะเห็นสาระแก่นสารจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะขวนขวายในการที่จะฟังขวนขวายในการที่จะเปิดฟังย้อนหลังเป็นต้นขาดตรงนั้นแหละถ้าจะขาดนอกนั้นสมบูรณ์ทุกประการแล้วการฟังธรรมแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ได้แค่เรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้นไม่ใช่จะได้แค่บุญเท่านั้นไม่ใช่จะได้แค่หลักการเท่านั้นแต่เราจะได้หลายๆอย่างในขณะที่เราตั้งใจฟังธรรมได้แนวคิดแนวคิดที่จะนำมาดำเนินชีวิตของเราเองด้วยนะเวลาเราฟังธรรมเวลาเราศึกษาธรรมเนี่ยเราจะได้หลายๆอย่างดังกล่าวดังนั้นการฟังธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีประโยชน์มากมีพระดำรัสจากพระพุทธเจ้าพระดำรัสสั้นๆนะพระดำรัสหนึ่งว่าอัสสวนตาธรรมัสสะปริหายยันติชีวิตสัตว์โลกนะเสื่อมจากธรรมลดน้อยถอยลงจากหลักธรรมเนี่ยเพราะการไม่ฟังธรรมเพราะการไม่ศึกษาธรรมในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถแปลความได้ว่าก็ด้วยเพราะการไม่ฟังธรรมก็ด้วยเพราะการไม่ศึกษาธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายชีวิตจึงเสื่อมชีวิตจึงตกต่ำย่ำแย่อันนี้หมายถึงชีวิตตกต่ำย่ำแย่จากบุญจากกุศลจากความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นจริงตามที่คำสอนของพระพุทธเจ้าได้บอกได้กล่าวให้ทราบเราจึงเรียกคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งมวลว่าพระธรรมพระธรรมดังนั้นถ้าเราได้ฟังธรรมเนี่ยเราจะได้ทั้งรู้หลักการในการดำเนินชีวิตด้วยรู้ถึงชีวิตของบุคคลอื่นที่พระพุทธเจ้านำมาประกอบนะในการแสดงธรรมแต่ละบทแต่ละบทด้วยแล้วก็ณขณะเราฟังธรรมณขณะที่เราศึกษาธรรมเป็นการทำบุญเป็นการสร้างกุศลเป็นการฝึกฝนให้จิตของตนเป็นกุศลจิตอีกด้วยขณะที่จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกุศลจิตอย่างที่ว่าเนี่ยสติก็เกิดอยู่ด้วยสมาธิก็เป็นสมาธิที่ดีเกิดร่วมด้วยเรียกว่ากุศลเสกัคคตะก็คือสมาธิที่ดี
ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับตามลำดับตามน้ำหนักของสติและสมาธิที่ดีที่เกิดอยู่ในดวงจิตดวงใจของผู้ที่จิตใจกำลังเป็นบุญเป็นกุศลเพราะทำบุญทำกุศลด้วยการฟังธรรมด้วยการศึกษาธรรมด้วยการได้ยินหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เป็นต้นการฟังธรรมเนี่ยจะได้รับรู้นะจะได้มีความรู้ความรู้นี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่สำคัญยิ่งกว่าความรู้อื่นใดความรู้ที่ว่าก็คือความรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเหตุผลก็เพราะว่าความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความรู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รู้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือละกิเลสได้กิเลสไม่เกิดขึ้นในชีวิตในจิตใจของผู้นั้นพ้นทุกข์ได้จิตใจของผู้ที่นะมีธรรมะมีความรู้ธรรมะอยู่ในใจอยู่ตลอดเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์ในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีความทุกข์ก็มีความสุขมีความอุเบกขาในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสามารถทำได้เช่นนี้นะได้อย่างต่อเนื่องบ่อยครั้งที่สุดเนี่ยก็จะบรรลุพระนิพพานก็คือจิตใจเนี่ยสามารถรับรู้พระนิพพานได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยไม่เคยได้รับรู้มาก่อนแต่ด้วยการฝึกนะจิตใจของตนให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการฟังธรรมเป็นต้นนะสุดท้ายก็สามารถจะทำได้รับรู้นิพพานได้เรื่องราวแต่ละเรื่องราวเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าพระองค์ท่านไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะว่าวันนี้วันไหนจะปารภใครนะจะเทศเรื่องอะไรนะระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องวางแผนนะไม่มีการวางแผนแต่จะมีการพิจารณานะทุกวันวันละสองครั้งนะพิจารณาเนี่ยก็คือเรียกว่ามองสภาพจิตใจของสัตว์โลกเรียกว่าตรวจนะตรวจสภาพจิตใจของสัตว์โลกไม่ได้ไปตรวจเป็นรายบุคคลนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเปิดดูนะข่าวสารช่องไหนเราก็จะเห็นอะไรจากนะช่องนั้นนะนะเครื่องมือสื่อสารทางนั้นพระพุทธเจ้าเวลาท่านพิจารณาเนี่ยผู้ที่มีบุญมากต้องบอกว่ามีบุญมากนะแต่ยังขาดอยู่อย่างเดียวปัจจัยเดียวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากก็คือขาดการฟังธรรมที่จะมาเป็นปัจจัยสำคัญร่วมกับบุญเก่าที่มีมามากแล้วแต่ยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญนี้นะสมทบนะผนวกเข้าก็จะได้บรรลุธรรมซึ่งลักษณะอย่างนี้นะพื้นเพจิตใจของบุคคลอื่นเช่นนี้
ก็จะมีบุคคลเดียวในโลกแหละก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทราบได้บุคคลอื่นไม่มีใครสามารถทราบได้ดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีพระภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกามากราบทูลนะเพื่อทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะลักษณะนั้นนะถ้ามีคนมากราบทูลนะพระพุทธเจ้าก็จะถ้าเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นโดยมีพระภิกษุเกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็จะทรงให้ตรัสเรียกพระภิกษุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหตุการณ์นั้นมาแล้วก็ตรัสถามแล้วก็แสดงธรรมที่พระภิกษุรูปนั้นเมื่อรับฟังแล้วสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีเข้าถึงได้บรรลุได้เช่นเรื่องราวนี้เนี่ยเรื่องราวของพระภิกษุที่อดีตเคยเป็นนายควานช้างบอกเรียกว่าหัตถาจริยะปุพพกะภิกขุเนี่ยเรื่องราวมันเกิดความจริงมันไม่ใช่การที่พระภิกษุรูปนี้ไปสร้างความเสียหายให้แก่นายควานช้างนะแต่พอเพื่อนพระภิกษุด้วยกันได้ยินแล้วเนี่ยก็นำกราบทูลพระพุทธเจ้าทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทราบว่าพระภิกษุรูปนี้นะพูดเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะไปพูดเรื่องการฝึกหัดช้างว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะแสดงว่าพูดเรื่องที่ไร้สาระไม่ใช่กิจสงฆ์นั่นเองท่านก็ตรัสเรียกนะตรัสให้พระภิกษุที่มากราบทูลท่านนั่นแหละนะเรียกพระภิกษุรูปนั้นมาพอพระภิกษุรูปนั้นมาพระพุทธเจ้าก็ถามตรงๆเลยนะถามตรงๆว่าได้ยินว่าท่านนะไปทำอย่างนั้นมาได้ยินว่าท่านได้พูดกับพระภิกษุเพื่อนเพื่อนท่านสหายท่านว่าถ้านายควานช้างคนนั้นนะทำแบบนี้นะหรือถ้าเปลี่ยนวิธีฝึกเนี่ยก็จะฝึกได้ในทันทีหรือไม่ก็ย้ายสถานที่สักหน่อยนอกจากจะเปลี่ยนวิธีฝึกแล้วเนี่ยถ้าย้ายสถานที่ฝึกเป็นต้นเส้นหน่อยเนี่ยก็จะฝึกได้มันฝึกไม่ยากหรอกอาตมากระผมอยู่ทั้งโลกทำไมไม่มาถามนะโยมคนนี้เนี่ยประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าให้ไปเรียกโยมนายควานช้างมาหรือก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าตนเองเนี่ยเดินไปบอกนายควานช้างว่าโยมไปทำอย่างนั้นมันจะฝึกได้ยังไงฝึกช้างก็ไม่ได้ฝึกกันแบบนี้เรียนมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไปทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปแนะนำโดยตรงนะเพียงแค่พูดแล้วหรือพูดให้พระภิกษุเพื่อนๆกันได้ยินได้ฟังนะพระภิกษุเหล่านั้นก็มากราบทูลพระพุทธเจ้านะเหมือนฟ้องอ่ะจริงไม่ได้ฟ้องหรอกกราบทูลพระพุทธเจ้าคือยุคนั้นสมัยนั้นยุคพุทธกาลยุคที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่เนี่ยเวลาเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีผู้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะได้เทศพระพุทธเจ้าจะได้พูดธรรมะนะสาเหตุสำคัญที่ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะหลักๆคือจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทราบดีว่าพระภิกษุรูปนั้นรูปนี้นะที่ก่อเหตุเช่นนั้นเช่นนี้มีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมเนี่ยท่านก็จะ
พูดถึงอดีตของพระภิกษุที่ก่อเหตุนะทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะตามความเป็นจริงว่าอ๋ออดีตเขาเป็นอย่างนั้นปัจจุบันเขาก็จึงเป็นอย่างนี้อย่างพระภิกษุรูปนี้เนี่ยโอ้อดีตเขาเป็นนายควานช้างมาก่อนหลายภพหลายชาติเขาชำนาญเรื่องช้างเขาพูดเรื่องช้างนั่นนะไม่ผิดหรอกนะคือวิธีการของท่านเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่ว่าตอนนี้พระภิกษุรูปนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนสถานะจากคฤหัสถ์นะจากอดีตควานช้างมาเป็นพระภิกษุแล้วเขาไม่มีสติพอที่จะยับยั้งชั่งใจเตือนใจตนเองได้ว่าตอนนี้ไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วตอนนี้เป็นพระแล้วนะมันก็เป็นอะไรที่เราต้องฝึกฝนต้องเรียกว่าตระหนักเป็นสำคัญนะเพราะเราเปลี่ยนสถานะชีวิตแล้วโดยเฉพาะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องสถานะชีวิตนะให้เป็นสำคัญเพราะว่ามันมีผลหลายอย่างนะถ้าประพฤติตัวไม่ดีทั้งที่นุ่งห่มนะผ้ากาสาวพัดผ้าจีวรที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้กำหนดรูปแบบนะผ้าให้แม้จะถามจากพระอานนท์ก็ตามแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบนะของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงมีความสำคัญมากนะการแสดงออกต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะในที่สาธารณะเท่านั้นนะในที่ที่นะอยู่ลำพังเพียงรูปเดียวสองรูปนะระหว่างพระภิกษุด้วยกันนะระหว่างพระภิกษุกับสามเณรระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์นะก็มีข้อวินัยที่ระบุนะแนะนำไว้นะบัญญัติไว้แต่ถ้าไม่ได้ศึกษามาเนี่ยก็จะทราบไม่ได้ดังนั้นการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยจึงบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญหมายเลขหนึ่งเลยทีเดียวนะการศึกษาการเรียนรู้การได้ยินได้ฟังมานั่นแหละยิ่งถ้าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราเข้าใจแล้วเราจำได้มันก็จะอยู่ในจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเราจะคิดจะพูดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงข้อมูลหลักธรรมทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บัญญัติไว้และเราก็มีความรู้ความเข้าใจจากการที่เราศึกษาเรียนรู้ฟังมามันก็จะเตือนใจเราอ๋ออันนี้ไม่ได้นะอันนี้เนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยผิดวินัยข้อนั้นข้อนี้เป็นอาบัตินั้นบัตินี้นะฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะให้ผู้รู้บัณฑิตนะคอยติดตามนะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เราอยู่ตลอดเวลาเหมือนยุคพุทธกาลเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วนั้นเราเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้นะจากการฟังจากการศึกษามานะที่สำคัญเนี่ยนะจะทำบาปจะทำบุญเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ที่จำเป็นที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าทำบาปแม้เราไม่รู้ว่าเป็นบาปแต่มันเป็นการทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่วันยังค่ำแต่ถ้าเราทำบุญแม้เราไม่รู้ว่ามันเป็นบุญแต่เราทำถูกต้องตามหลักการแล้วมันเป็นบุญจริงๆเป็นบุญก็เป็นบุญไงแม้เจ้าตัวไม่รู้นะแต่มันเป็นบุญไปแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าคิดถ้าพูดถ้าทำอย่างนี้จะเป็นบาปถามว่าเราจะทำต่อหรือเราจะระมัดระวังหรือเราจะชั่งน้ำหนักทางจิตใจ
หรือเราจะนะทำเหมือนกันแต่ไม่ตั้งใจคนที่รู้เนี่ยนะจะเอานะประเด็นของนะผลของบาปจากที่ตนทำในครั้งนั้นๆเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วแหละว่าโอ้เดี๋ยวตอนบาปส่งผลนะเรานั่นแหละเป็นผู้รับเรานั่นแหละเป็นผู้รับไม่ใช่ใครอื่นเขาจะพิจารณาด้วยเหตุผลอย่างนี้เขาจะไม่ทำบาปส่วนคนที่ทำบุญเนี่ยถ้ารู้ว่าโอทำอย่างนี้เป็นบุญแน่นอนเขารีบทำเขาตั้งใจทำเต็มที่ถามว่าเหล่านี้เนี่ยได้มาจากไหนก็ได้มาจากการฟังธรรมได้มาจากการศึกษาธรรมนี้หลังจากที่พระภิกษุรูปดังกล่าวเดินทางมากราบถวายความเคารพพระพุทธเจ้าตามที่พระภิกษุทั้งหลายนะไปเรียกมาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกนะพอท่านมาท่านก็ถวายความเคารพเสร็จสรรพเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าท่านไปพูดอย่างนั้นจริงไหมท่านไปบอกว่าโอ้นายกวนช้างเนี่ยไม่ฉลาดเอาเสียเลยนะนะผมอยู่ทั้งโลกทำไมไม่มาถามฝึกอย่างนั้นมันจะได้ยังไงมันต้องฝึกอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมพระพุทธเจ้าถามจริงไหมท่านบอกว่าจริงครับจริงครับพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไปพูดเช่นนั้นเพื่ออะไรท่านเป็นพระท่านยังอยากจะเป็นนายควานช้างเหมือนอดีตงั้นหรือตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วนะท่านไม่ใช่คฤหัสถ์เหมือนก่อนแล้วนะท่านจะบอกว่าแม้เป็นพระสถานะเปลี่ยนไปแต่ความรู้เกี่ยวกับการฝึกช้างเนี่ยมันละมันทิ้งกันไม่ได้งั้นหรือแต่อย่างน้อยๆท่านต้องมีสตินะต้องมีเรียกว่าสมณะสารูปมีจิตสมณะสารูปว่าอะไรมันควรหรือไม่ควรในฐานะเราเป็นพระเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาแล้วฝึกช้างแล้วจะไปไหนฝึกช้างเนี่ยท่านนึกว่าท่านจะขี่ช้างที่ท่านฝึกเป็นอย่างดีแล้วนะไปที่ที่ท่านไม่เคยไปแม้ในฝันนะฝึกช้างแล้วท่านจะขี่ช้างที่ท่านฝึกดีแล้วไปนิพพานได้งั้นเนี่ยท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะคือหลักๆของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะตรัสธรรมะนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดธรรมะประการใดซึ่งเป็นธรรมะที่สอดคล้องกับเหตุการณ์นั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือพระนิพพานพระนิพพานอย่างในเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าท่านคิดว่าท่านขี่ช้างที่ท่านฝึกเป็นอย่างดีแล้วไปนิพพานที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนแม้แต่ในฝันได้งั้นหรือฟังแค่นี้ก็สภาพจิตใจนี่เปลี่ยนเลยนะโดยเฉพาะพระภิกษุรูปที่พระพุทธเจ้าปารภก็คือพระภิกษุที่ชื่อว่าอัฏฐาจริยะอุปกะภิกขุนี่แหละนะฟังแล้วเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งนะเพราะว่ามันเป็นคำที่ท่านฟังแล้วมันตรงกับท่านมากกว่ารูปอื่นๆแต่ก็ด้วยความที่ในอดีตเนี่ยทั้งพระภิกษุรูปนี้และเพื่อนๆเนี่ย
ก็ต้องเคยเป็นสหายกันมาก่อนต้องเคยเป็นสหายกันมาก่อนถ้าไม่เคยเป็นสหายกันมาก่อนเนี่ยนะถ้าไม่เคยเป็นสหายกันมาก่อนจะมาเป็นเพื่อนกันในภพนี้ชาตินี้ก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้คือคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าอดีตเอาเป็นว่าถ้าเคยมีอดีตร่วมกันมาปัจจุบันเนี่ยอย่างไรก็ต้องได้พบได้เจอได้ร่วมกันนะอาจจะแค่พบเจอเพราะว่าอดีตก็แค่พบเจออาจจะถึงขั้นได้เป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติกันเพราะว่าอดีตก็เคยเป็นพ่อแม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นญาติเป็นพี่น้องกันอาจจะเคยเป็นครูบาอาจารย์กันลูกศิษย์กับอาจารย์กันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันคือดูได้จากปัจจุบันนี่นะอย่างปัจจุบันเนี่ยอาตมากับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะก็คืออดีตเราต้องเคยเป็นอย่างอาตมาเคยเป็นพระญาติโยมก็ต้องเคยเป็นผู้ฟังธรรมจากที่อาตมากำลังบรรยายอยู่ณขณะนี้มาก่อนแหละนะในอดีตเนี่ยไม่งั้นนะปัจจุบันชาตินี้เราก็ไม่ได้มาเจอกันในรูปแบบนี้นะแต่ถ้าดูการเวลาเนี่ยนะดูการเวลาเช่นในช่วงก่อนที่โควิดจะนะอุบัติขึ้นจะระบาดเนี่ยซึ่งอาตมาก็บรรยายทุกวันพุธนะที่โรงพยาบาลศิริราชอาทิบรรยายธรรมะที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมันนานแล้วนะตั้งแต่ปี51 52มาเลยนะประมาณนั้นเลยนะประมาณ51เลยแหละนะถ้าจำไม่ผิดนะตั้งแต่ปี51เนี่ยปัจจุบันปี65นะบรรยายในห้องมาโดยตลอดเพิ่งจะมาบรรยายทางออนไลน์ทางนะซูมแบบนี้เนี่ยมาประมาณ2ปีนี้เองนะ2ปีนี้เองแต่ว่าสังเกตได้ว่าตอนบรรยายในห้องเนี่ยนะก็มีผู้ฟังอยู่ประมาณ10กว่า20คนประมาณนี้นะไม่ถึง30นะอาจจะมีเป็นบางช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาอาสาฬหบูชาวิสาขบูชาออกพรรษาช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจจะนะอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ถ้าเป็นวันพุธปกติเนี่ยก็อยู่ประมาณ10กว่าหรือ20ประมาณนี้แต่ทุกวันนี้เนี่ยพอเป็นระบบออนไลน์นะสังเกตตัวเลขเนี่ยก็ประมาณ30ต้น30กว่านิดๆ นะนะทำให้ทราบได้ว่าผู้ที่มาฟังพระคาถาธรรมบทออนไลน์เนี่ยนะบุญเก่าเพิ่งส่งผลตอนนี้นะก่อนหน้านี้นั้นบุญเก่าของผู้ที่ฟังธรรมบทออนไลน์เนี่ยยังไม่ได้ส่งผลก็เลยไม่ได้ไปฟังในห้องนะในห้องบรรยายที่โรงพยาบาลศิริราชแต่เราสังเกตจากปัจจุบันเรียกว่าสังเกตจากสภาพการปัจจุบันเราสามารถนะทราบได้ในนะว่าอดีตต้องเคยอย่างไรนะนายควานช้างเป็นควานช้างมาเยอะขั้นชำนาญแต่ปัจจุบันเป็นพระแล้วเจ้าตัวไม่ทราบเจ้าตัวไม่ทราบแต่พระพุทธเจ้าทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทราบ
ท่านก็ตรัสธรรมะที่โดนใจที่พระภิกษุรูปนี้ฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเก็ททันทีเก็ตเร็วที่สุดนั่นเข้าใจทันทีเข้าใจที่สุดนั่นลองสังเกตคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะที่ได้กล่าวไปในระดับหนึ่งแล้วนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็จะตรัสเป็นพระคาถานะที่น่าตั้งข้อสังเกตเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือว่าทำไมต้องตรัสเป็นพระคาถาด้วยพระคาถาเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับภาษาไทยเราเนี่ยก็คือคำกลอนคำกลอนเนี่ยมันเป็นคำสั้นๆแต่เหมาะกับการจะจดจะจำนะพระคาถาภาษาบาลีก็เช่นเดียวกันเป็นคำสั้นๆเหมาะแก่การจดการจำคือถ้าเราสามารถจดจำพระคาถาธรรมบทเป็นต้นซึ่งเป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยนอกจากนะจะไม่ต้องจำมากจำเยอะแล้วเนี่ยนอกจากจะจำสั้นๆแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ยครอบคลุมได้หมดนะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปจำคำยาวๆที่ไม่ใช่พระคาถาเช่นนี้จึงควรนะควรอาตมาแนะนำกันแล้วกันว่าควรนะควรจำไว้พระคาถาธรรมบททั้งหลายเนี่ยนะจำไว้คือจะบอกว่าท่องก็ไม่ผิดนั่นแหละนะแต่ถ้าฟังบ่อยๆก็อาจจะได้นะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าจำพระคาถาธรรมบทเป็นต้นได้หรือจำพระคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศสอนไว้นะทั้งหมดทั้งมวลได้แต่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะเข้าถึงเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงง่ายๆนะต้องเข้าใจด้วยนะว่าท่านตรัสว่าอะไรมันจึงจะเข้าถึงถ้าไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีวันเข้าถึงนะคำว่าเข้าถึงในที่นี้เนี่ยอย่างที่พูดอยู่บ่อยๆก็คือนะสามารถเป็นเหตุให้จิตใจเราเนี่ยตัดกิเลสได้ไปตามลำดับสามารถเป็นเหตุให้จิตใจเราเนี่ยบรรลุธรรมได้ไปตามลำดับสามารถเป็นเหตุให้จิตใจเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ไปตามลำดับมีความสุขประสบสุขได้ไปตามลำดับถึงสุขขั้นสูงสุดไร้ทุกข์ขั้นสูงสุดคือรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ได้นั่นแหละคือสิ่งสำคัญดังนั้นความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะเข้าใจจากการฟังหรือการเรียนก็ตามยุคนี้สมัยนี้การเรียนก็ถือว่าเป็นการฟังเพราะการเข้าเรียนทุกครั้งเนี่ยแม้เราจะอ่านตัวหนังสือแม้เราจะได้ยินเสียงแต่สรุปลงไปที่เดียวกันก็คือเป็นไปเพื่อความเข้าใจซึ่งข้อมูลตัวหนังสือนั้นซึ่งข้อมูลจากเสียงนั้นต้องบอกว่าคนยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมีบุญไม่น้อยนะที่มีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีปัจจัยช่วยหลากหลายประการนะก็ออกแรงกันหน่อยนะออกแรงกันหน่อยแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสว่าโอ้นะท่องมาตั้งหลายครั้งแล้วยังจำไม่ได้อีกให้รู้ไว้นะว่าขณะที่เราท่องขณะที่เราควรขณะที่เราได้ยินเสียงพระคาถาธรรมบทเป็นต้นอันเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นคำที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้มีธรรมะอยู่ในนั้นนะอย่างละเอียดลึกซึ่งเป็นคำของพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่เราสวดที่เราท่องที่เราพยายามจำที่เราทบทวนซึ่งคำของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้บุญแล้วจะได้บาปที่ไหนมันเป็นบุญเต็มเต็มดังนั้น
นะพยายามท่องแล้วพยายามท่องอีกพยายามทวนแล้วพยายามทวนอีกแต่ก็ยังจำไม่ได้อีกไม่ต้องนะน้อยอกน้อยใจเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเราได้บุญมากอย่างน้อยได้บุญมากนะแต่ถ้าจะเอาอย่างมากเนี่ยต้องได้ต้องจำได้ต้องเข้าใจด้วยอันนั้นจะเป็นบุญมากมหาศาลเลยนะจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเป็นพระคาถาตามที่ท่านทั้งหลายนะเห็นอยู่ในจอณขณะนี้นะก็คือพระคาถาว่านะหิเอเตหิยาเนหิคัดเฉยยะอะคะตังทิสังยะถาตนาสุทันเตนะทันโตทันเตนะคัจฉติเวลาเราอ่านเราจะอ่านทำนองอะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ละท่านเนี่ยทำนองไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญอย่างที่ได้กล่าวให้ทราบแล้วก็คือต้องเข้าใจด้วยนะพระคาถานี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอะไรนะมาดูความหมายทางภาษาไทยเรากันหน่อยไม่สามารถจะไปถึงพระนิพพานซึ่งไม่เคยไปด้วยยานพาหนะเหล่านี้เหมือนไปถึงด้วยจิตใจที่ฝึกดีแล้วได้อย่างแน่นอนผู้ที่ฝึกจิตใจแล้วเท่านั้นจะพึงถึงพระนิพพานได้ด้วยจิตใจที่ฝึกแล้วก็หมายความว่าพระนิพพานที่ยังไม่เคยไปกันมาเนี่ยหมายความอีกว่าในอดีตที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้ที่ท่านและเพื่อนเพื่อนท่านทั้งหลายยังไม่เคยเป็นพระอริยะโดยมีโดยจิตใจของท่านทั้งหลายไม่เคยรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์มาก่อนเนี่ยเราจะรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ดีเราจะไปพระนิพพานก็ดีเราจะบรรลุพระนิพพานก็ดีเราจะละกิเลสก็ดีเราจะพ้นทุกข์บรรลุธรรมนะก็ดีเนี่ยไม่ได้นะบรรลุธรรมไม่ได้ไปถึงพระนิพพานด้วยยานพาหนะด้วยยานพาหนะที่ท่านพูดถึงนี่นะคือไม่ได้ไปด้วยช้างนะไปด้วยช้างด้วยยานพาหนะไม่ได้นะนิพพานเนี่ยต่อให้ยุคนี้สมัยนี้นั่งเครื่องบินนะเร็วขนาดไหนนะก็ไปถึงนิพพานไม่ได้นะอย่าว่าแต่พาหนะยุคนั้นสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นช้างเป็นม้านะเป็นวัวเป็นกระบือนะเป็นต้นเลยต่อให้ยุคนี้สมัยนี้นะเราไปที่ไหนที่ไหนนี่เนี่ยที่เครื่องบินไปได้เราไปได้หมดเลยแต่ถ้าเราจะไปพระนิพพานเนี่ยเราไปด้วยยานพาหนะทันสมัยนะดีเยี่ยมขนาดไหนก็ไปไม่ได้ถามว่าแล้วจะไปด้วยอะไรไปพระนิพพานพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าไปด้วยจิตใจที่ฝึกแล้วจบไหมไปด้วยจิตใจที่ฝึกแล้วไปนิพพานเนี่ยเขาไปด้วยจิตใจที่ฝึกแล้วนะจิตใจที่ฝึกแล้วเป็นจิตใจที่ฝึกอย่างไรล่ะก็ต้องเป็นจิตใจที่นะภาษาไทยเราใช้คำว่าขัดเกลานะเริ่มต้นที่ขัดเกลาฝึกฝนเอาทีละเล็กทีละน้อยที่บอกว่าขัดเกลาฝึกฝนเอาทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่านะไม่ต้องรีบฝึกนะไม่ต้องฝึกบ่อยครั้งละน้อยก็พอเดือนละครั้งปีละครั้งก็พอไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่า
แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจิตใจของปุถุชนทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยนะแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยมีแต่กิเลสแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยนะทำแต่บาปนะเป็นแต่อกุศลแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันยิ่งกว่าเยอะแยะมากมายอีกนะแทบจะพูดได้เลยว่าจิตใจส่วนใหญ่ของปุถุชนทั้งโลกเนี่ยบาปทั้งนั้นอกุศลทั้งนั้นกิเลสทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราจะฝึกนี่มันเป็นการเขาเรียกว่าพลิกจิตใจนะพลิกสภาพจิตใจนะเปลี่ยนสถานะจิตใจเปลี่ยนสภาพจิตใจนะไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในโลกไงการที่จะเปลี่ยนสภาพจิตใจการที่จะพลิกสภาพจิตใจจากบาปเต็มเต็มให้มาเป็นบุญเต็มเต็มเนี่ยมันทำให้เป็นอย่างนั้นในทันทีไม่ได้นะไม่ใช่ว่าแค่เราจะเปลี่ยนอย่างอาตมาเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหน้าเอกสารเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาพอาตมากำลังนั่งบรรยายเนี่ยมันเปลี่ยนง่ายนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนสภาพจิตใจซึ่งแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเขาเป็นว่าตั้งแต่ต้นนะที่เราเป็นสัตว์โลกที่มีชีวิตมาจนถึงวินาทีนี้ในฐานะที่ยังเป็นปุถุชนเต็มเต็ม100%อยู่เนี่ยจะฝึกปุ๊บนะเปลี่ยนปรับนะจะเปลี่ยนพลิกวิถีชีวิตปุถุชนเต็มเต็มให้เป็นอริยะเต็มเต็มในทันทีเนี่ยหรือจะเปลี่ยนจากจิตดำให้เป็นจิตขาวในทันทีเนี่ยไม่ได้นะจากดำมันต้องดำน้อยดำจางดำอ่อนหรือเป็นเทาๆไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆฝึกไปอีกจากเทามากก็เป็นเทาจางๆบางๆน้อยๆอ่อนๆนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ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 ถ้าทำอยู่เนืองๆทำอยู่ตลอดเวลานะจากดำเป็นเทาไปตามลำดับอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็จะกลายเป็นขาวสะอาดบริสุทธิ์เหมือนไม่เคยเทาเหมือนไม่เคยดำมาก่อนเนี่ยแม้จิตใจจะฝึกได้ยากแต่ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆนะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกวิธีฝึกจิตใจให้แก่พวกเราชาวโลกเอาไว้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังมีวิธีเพราะเรายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เชื่อไหมว่าถ้าไม่มีการฟังเช่นนี้ทุกวันนี้ที่อาตมาต้องบรรยายยังต้องบรรยายพระคาถาธรรมบทอยู่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเริ่มต้นแล้วจะต้องไปให้จบเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะว่ามีคณะคารวาสญาติโยมเป็นต้นนะที่ยังรอรับฟังกันอยู่เช่นนี้เรียกว่ามีผู้ฟังจึงมีผู้บรรยายไงแต่ถ้าไม่มีผู้ฟังแล้วนะอาตมาได้ไอเดียดีๆมาจากการที่สอนหนังสือนะทางออนไลน์มาในช่วงโควิดนี่แหละ2 ปีเต็มๆแล้วเนี่ยก็ได้ไอเดียดีๆมาว่าไม่ได้ท้าได้ไอเดียดีๆมาว่าโอกาสข้างหน้าถ้าไม่มีผู้ฟังทำจากการบรรยายเนี่ยถามว่ายังจะบรรยายอยู่ไหมบรรยายแน่นอนบรรยายแน่นอนเพราะอะไรแม้จะไม่มีผู้ฟังสดนะอันนี้ถือว่าสดนะแต่ว่าสดแบบแห้งนิดนึงนะเพราะว่าบันทึกแล้วนะค่อยมาเปิดให้ญาติโยมฟังกันก็เหมือนสดนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีผู้ฟังอย่างนี้นะคือช่วงเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะไม่พร้อมแต่เราก็บันทึกไว้ได้บันทึกทิ้งไว้ได้นะ
บันทึกไว้แล้วก็โหลดไว้ทำเป็น YouTube ไว้มันต้องมีสิคนในโลกนี้เนี่ยที่มีบุญบุญนั้นส่งผลเปิดโอกาสให้เขามาได้มีโอกาสฟังธรรมโดยที่ไม่ได้รู้จักอาตมาซึ่งปัจจุบันก็มีแล้วเนี่ยปัจจุบันก็มีแล้วนะนะมีหลายคนด้วยนะก็คืออาจจะยกตัวอย่างง่ายๆนะมีโยมคนหนึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับอาตมานี่แหละแล้วก็เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับลูกศิษย์อาตมาด้วยนะแต่เขากับอาตมาไม่เคยรู้จักกันแล้วก็น้องเขาก็ไม่เคยแนะนำเขาให้รู้จักอาตมานะแต่เชื่อไหมว่าเขาฟังธรรมทาง YouTube ฟังไปฟังมานะก็ไปเจอ YouTube พระมหาไพโรจน์ญาณกุศโลนะซึ่งเป็น YouTube แรกของอาตมาเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทราบด้วยว่าเขาทำเป็น YouTube ไว้ให้ตอนนั้นอาตมาเพิ่งกลับมาจากนะประเทศเมียนมาใหม่ๆนะพูดไทยเนี่ยไม่ได้เร็วขนาดนี้นะนี่ก็ยังไม่ได้เร็วหรอกแต่เร็วกว่าตอนนั้นนะค่อยๆพูดไปแล้วก็ไม่ใช่องค์บรรยายตัวจริงนะนะพระผู้ใหญ่ในวัดมหาธาตุนะท่านงานท่านเยอะนะท่านก็จะมอบให้อาตมาเป็นตัวแทนท่านนะแต่สามารถเอ่ยชื่อได้เลยปัจจุบันนี้ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระมุนีวินะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นทั้งกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นทั้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะท่านให้อาตมาไปบรรยายธรรมแทนท่านพอไปถึงเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็มาถามว่าถ้าท่านจะใช้หัวข้อไหนท่านจะบรรยายหัวข้ออะไรอาตมาก็เลยอ๋อต้องมีหัวข้อด้วยหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นคารวาสก็บอกว่าต้องมีครับนะนั่งนึกสักพักหนึ่งอาตมาก็บอกว่าเอาหัวข้อว่านะสภาวะที่เรียกว่าจิตก็แล้วกันนะสภาวะที่เรียกว่าจิตนะทุกวันนี้ยังมีอยู่ใน YouTube นี้ซึ่งณตอนนั้นอาตมาไม่ทราบว่าเขาจะทำเป็น YouTubeแต่เชื่อไหมว่า YouTube แรกธรรมบรรยายของอาตมาที่ไม่รู้ว่าเขาจะทำเป็น YouTube มันมีประโยชน์นะจากการที่โยมที่อาตมาพูดได้ฟังเนี่ยเขาเป็นคนระยองแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะแม้ญาติเขาจะเป็นลูกศิษย์อาตมาญาติเขาก็ไม่เคยแนะนำนะชื่ออาตมาโยมคนนั้นก็ไม่เคยรู้จักแต่เขาฟังธรรมะทาง YouTube ฟังไปฟังมาโดยไม่ระบุเจาะจงว่าจะฟังของใครฟังไปเรื่อยๆไปเจอ YouTube ธรรมะบรรยายอาตมาหัวข้อว่าสภาวะที่เรียกว่าจิตนี่แหละนะตอนหลังนะมารู้จักกันถึงทุกวันนี้รู้จักกันดีนะแล้วเขาก็ศึกษาธรรมะซึ่งปัจจุบันก็ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมของคัมภีร์ปัฏฐานจบไปแล้วปัจจุบันกำลังศึกษามิลินทปัญหาอยู่นะเขาได้บอกว่าเขาฟังสภาวะที่เรียกว่าจิตแล้วรู้สึกว่าท่านพูดดีอันนี้เป็นคำชมจากโยมกันนะแล้วเขาก็ติดตาม YouTube อาตมามาหมดเลยนะอย่างธรรมบทเนี่ยพระคาถาธรรมบทเนี่ยเขาฟังมาหมดแล้วนะฟังมาหมดแล้วทุก YouTube เขาสามารถพูดได้เลยว่าอาตมาพูดเรื่องอะไรบ้างนะกำลังแจ้งให้ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุญมีบาปมาไม่เหมือนกัน
ในเรื่องจะเท่ากันนี่ยิ่งเป็นไปได้ยากนะยิ่งเป็นไปได้ยากไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีได้ดูจากที่ว่าในอดีตเนี่ยผู้ที่มีบุญมากเป็นพระปัจเจกพุทธะก็หลายรูปเป็นพระอรหันต์ก็หลายรูปเป็นต้นเป็นพระอริยะก็มากมายเนี่ยแปลว่ามีบุญมาเท่ากันแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะบรรลุพร้อมกันในวินาทีเดียวกันเวลาตรงกันเป๊ะนะก็ยากหน่อยมันเป็นเรื่องของนามธรรมนะบรรลุตอนไหนนะเวลาเท่าไรกี่นาทีกี่วินาทีเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่านะรูปนั้นกับรูปนี้เวลาตรงกันห่างกันมากน้อยเพียงไรเร็วช้าต่างไรไม่มีใครรู้ดังนั้นเรื่องของการที่จะมีบุญเท่ากันเนี่ยคงเป็นเรื่องยากแต่เรื่องที่จะมีบุญต่างกันเนี่ยแน่นอนมีบาปต่างกันก็แน่นอนเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างพูดต่างทำนี้มันจึงต่างกรรมต่างวาระแต่ที่สำคัญเนี่ยทำกรรมใดไว้ก่อกรรมใดไว้กรรมนั้นนั้นก็ส่งผลให้แก่เจ้าตัวในฐานะเป็นผู้กระทำต้องขอบคุณกรรมนะกรรมเนี่ยซื่อสัตย์มากนะนะถ้าเราถามว่าอ้าวผิดคนหรือเปล่าเนี่ยกรรมจะบอกว่าไม่ผิดแน่นอนต่อให้คุณนะตายจากมนุษย์โลกไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมหรือแม้กระทั่งไปเป็นสัตว์อบายกรรมที่คุณทำไว้เนี่ยนะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ทำดีไว้ก็ส่งดีให้ทำไม่ดีไว้ก็ส่งผลไม่ดีให้ก็แค่นั้นเองกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์ที่สุดนะตรงไปตรงมานะต้องขอบคุณกรรมนะที่ซื่อสัตย์ขนาดนั้นอีกทั้งเนี่ยนะเวลากรรมใดๆส่งผลเนี่ยถ้าเราฉุกคิดเสียหน่อยใช้สติเสียหน่อยเนี่ยเราจะได้บทเรียนเราจะได้บทเรียนอ๋อปัจจุบันนี้นะกรรมไม่ดีอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทำเลยนะแต่ก็ยังได้รับผลของกรรมไม่ดีอย่างนี้เนี่ยแปลว่าชาติก่อนทำไว้จบเลยนะแบบนี้คือผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเต็มร้อยภาษาง่ายๆบอกว่ารับได้จะบอกรับไม่ได้จะรับได้เนี่ยใจมันเบาเป็นสุขถ้ารับไม่ได้จิตใจมันจะหนักเป็นทุกข์นั้นต้องรับให้ได้ถ้าไม่ใช่ของเราคือถ้าไม่ใช่ของที่เราทำไว้มันไม่มาหาเรามันมาไม่ถึงเราหรอกมันไปที่อื่นมันไปถึงคนอื่นคือคนที่ทำนั่นแหละดังนั้นแต่ตรงไปตรงมาก็คือถ้าวิบากใดเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นวิบากที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยให้จำไว้เลยว่ามันเป็นผลของกรรมที่เราเคยทำไว้มันจบเลยนะถ้าเรารับได้อย่างนี้ก็พยายามรับให้ได้นะหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสพระธรรมนะเป็นพระคาถาดังกล่าวมีผู้บรรลุด้วยนะมีผู้บรรลุทุกๆครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเนี่ยส่วนใหญ่นะมีผู้บรรลุแม้ไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะนะแต่ก็บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งผู้ฟังเนี่ยจิตเป็นกุศลในขณะฟังหลังฟังเป็นต้นได้ความรู้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและบริบูรณ์จากพระพุทธเจ้าได้หลักการได้แนวทางเพื่อจะนำไปฝึกฝนจิตใจของตน
ได้อย่างถูกต้องบริบูรณ์นี่คือบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะแม้ไม่มีผู้บรรลุธรรมแต่ครั้งนี้มีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากนะจากการฟังพระคาถาธรรมบทพระคาถาลำดับที่323นี้มีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากนะนะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็แปลว่าไม่ได้เป็นแค่พระโสดาบันนะบางท่านทั้งพระทั้งคารวะอาจจะมีเป็นพระสกทาคามีอาจจะมีเป็นพระอนาคามีอาจจะมีเป็นพระอรหันต์ถามว่าก็ฟังบทเดียวกันนี่แหละทำไมบางท่านเป็นแค่โสดาปันบางท่านเป็นสกทาคามีบางท่านเป็นอนาคามีบางท่านเป็นถึงพระอรหันต์ตอบว่าก็ที่มาคือจิตใจของแต่ละท่านน่ะไม่เหมือนกันไงแค่นี้เองดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะเราไปอิจฉาตาร้อนว่าอ้าวคนนั้นทำไมเขาได้ดีกว่าเราอ่ะนะแล้วทำไมเราได้ดีไม่ได้ไม่เท่าเขาล่ะก็เขากับเรามันต่างกันไงมันคนละคนกันน่ะอดีตของเขาเขาทำบุญทางด้านนั้นมาเยอะเขาก็ต้องได้เยอะกว่าเราสิในปัจจุบันนี้อดีตของเราทำบุญทางด้านนี้มันน้อยเราก็ได้รับผลของบุญน้อยสิเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนใครทั้งสิ้นนะเรายังสามารถนำนะวิถีชีวิตนะของแต่ละคนที่เราพบเห็นรับรู้รับทราบมาเป็นบทเรียนให้แก่เราได้ด้วยนะเช่นมาสมัยที่อาตมาท่องจำพระวินัยปิฎกบางรูปเนี่ยนะท่องมาด้วยกันแต่จำเร็วมากจำแม่นเลยไม่ค่อยลืมเลยเก่งเรามองเขาแล้วบุญเยอะนะของเก่าดีๆของเขาเนี่ยเยอะภพนี้ชาตินี้เนี่ยไม่ต้องออกแรงมากเหมือนเราก็เอามาเป็นตัวอย่างว่าอ๋อภพที่แล้วมันจบไปแล้วเราจะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเราจะต้องเพิ่มกำลังความเพียรในการท่องจำในภพนี้ชาตินี้ของเรานี่แหละให้มันมากกว่าเขาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เป็นการแข่งขันแต่เป็นการนำนะเหตุการณ์ที่เราได้พบได้เห็นได้ทราบในช่วงนั้นมาเป็นบทเรียนฝึกฝนตนเองธรรมะของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ทั้งสิ้นนะดังนั้นแม้พระคาถานี้และพระคาถาที่ผ่านมาอีกทั้งพระคาถาตั้งแต่พระคาถา324เป็นต้นไปถึงจบเนี่ยนะก็แนะนำให้ท่านทั้งหลายนะพยายามอ่านไว้นะฝึกจำไว้นะฝึกท่องไว้นะสมัยอาตมาเป็นสามเณรเป็นพระนักศึกษาอาตมาก็เจอคาถานี่ไม่ได้เลยนะเจอคาถาเนี่ยถือว่านะต้องเป็นอะไรที่จำก่อนนะนะเห็นคาถาเนี่ยถ้าเป็นเด็กเลยเหมือนกับเห็นขนมเห็นคาถาเนี่ยต้องมาต้องจำก่อนนะก็แปลว่าในอดีตชาติเนี่ยเป็นคนคุ้นกับคาถาแล้วก็เมื่อเราจำคาถาได้เยอะๆรู้ความหมายด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจำคำย่อนะเราจำคำย่อเราโน้ตไว้ในใจซึ่งธรรมะย่อๆของพระพุทธเจ้าแต่เรามีความเข้าใจนะค่อนข้างจะบริบูรณ์เนี่ยนะเวลาเราพูดเวลาเราบรรยายธรรมเนี่ยเราก็สามารถนึกคำสั้นๆย่อๆซึ่งเป็นพระคาถาเหล่านี้แล้วก็บรรยายได้เลย
จะให้ยาวแค่ไหนก็สามารถบรรยายได้เพราะว่ามันมีช่องทางนะทางหลักธรรมที่เกี่ยวโยงกันอยู่หลายๆประเด็นแม้ในพระคาถานี้เนี่ยนะแม้จะสั้นๆย่อๆเช่นนี้นะแต่ว่ามีรายละเอียดมากมายพอสมควรเลยนะก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปอีกพระคาถาหนึ่งนะอีกวันพุธหนึ่งจากการที่ได้ฟังพระคาถาธรรมบทกันมาโดยตลอดนะแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะก็จะมานะให้ความรู้ทางภาษาบาลีนะทีละคำหรือแต่ละคำนะจากพระคาถานี้เช่นเดียวกันกับพระคาถาก่อนๆนะณเนี่ยณแปลว่าไม่ก็แล้วกันนะภาษาไทยง่ายๆเลยณเนี่ยแปลว่าไม่นะบางทีก็ใช้คำว่าโนโนก็แปลว่าไม่กันนะฮิในที่นี้เนี่ยในที่นี้นะแปลว่าอย่างแน่นอนฮิในที่นี้นะมีความหมายว่าอย่างแน่นอนฮิในที่อื่นอาจจะมีความหมายอื่นนะอันนี้ก็ต้องดูภาพรวมว่าแนวโน้มเนี่ยกำลังพูดถึงประเด็นไหนมันอยู่ที่ความเข้าใจถูกต้องเลยนะฮิในที่นี้แปลว่าอย่างแน่นอนเอเตหิเนี่ยแปลว่าเหล่านี้นะก็แปลรวมๆนั่นแหละยาในหิก็คือยานพาหนะซึ่งในเหตุการณ์นี้เรื่องราวนี้เนี่ยก็หมายถึงช้างหมายถึงช้างคัดเฉยยะเนี่ยแปลว่าพึงไปหรือพึงถึงอะคตังไม่เคยไปหรือไม่เคยถึงทิสังในที่นี้เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงทิศทางนะแต่หมายถึงพระนิพพานนะแต่ใช้คำว่าทิสังนะแต่ความหมายที่กำลังจะพูดถึงกล่าวถึงตรัสถึงเนี่ยคือพระนิพพานหมายความว่าไม่สามารถจะไปถึงพระนิพพานซึ่งไม่เคยไปมาก่อนนะด้วยยานพาหนะเหล่านี้เหมือนไปถึงถัดต่อไปนะยะถาตนาเนี่ยมาจากคำสองคำนะมารวมกันเรียกว่าสนธินะนะสนธิเป็นคำเดียวแต่ความจริงคือสองคำที่จำเป็นต้องนำคำสองคำมารวมเป็นคำเดียวเรียกว่าสนธิเนี่ยเพราะว่าด้วยพื้นที่ด้วยความเป็นพระคาถาด้วยความเป็นนะคำกลอนนั่นนะพยางค์ต้องนะลดไปหนึ่งพยางค์เดิมทีมาจากคำว่ายะถากับอัตตนานะยะถาเนี่ยแปลว่าเปรียบเสมือนนะเปรียบเสมือนนะอัตตนาแปลว่านะปกติจะแปลว่าตนเองแต่ในที่นี้หมายถึงจิตใจนะอย่าลืมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่พูดถึงเรื่องตัวตนไม่คือพูดถึงแต่ว่าแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะบอกว่าไม่มีตัวตนนะดังนั้นอัตตนาโดยคำศัพท์นะส่วนใหญ่แล้วจะแปลว่าตัวตนแต่โดยความเป็นจริงแล้วหมายถึงจิตใจนะจิตใจสุทันเตนะแปลว่าที่ฝึกดีแล้วทันโตก็แปลว่าผู้ฝึกทันเตนะแปลว่าจิตใจที่ฝึกแล้วคัจฉติแปลว่าย่อมไปหรือย่อมถึงนั่นก็หมายความว่าผู้ที่ฝึกจิตใจแล้วเท่านั้นจะพึงถึงพระนิพพานได้ด้วยจิตใจที่ฝึกแล้วไม่มีใครไปนิพพานได้ด้วยยานพาหนะที่นอกจากจิตใจที่ฝึกแล้วจะไปถึงพระนิพพานจะรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องด้วยจิตใจที่ฝึกฝนแล้วเท่านั้นต้องฝึกฝนจิตใจเท่านั้นจ
จึงจะไปถึงพระนิพพานได้ก็ด้วยการที่ท่านทั้งหลายได้มีมหากุศลเจตนานะตั้งจิตตั้งใจเป็นมหากุศลอันดีงามเช่นนี้มาโดยตลอดก็มาถึงวาระสุดท้ายของการฟังธรรมบรรยายพระคาถาธรรมบทประจำวันพุทธที่9มีนาคมพุทธศักราช2565ถึงวาระสุดท้ายแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยประการทั้งปวงสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่จิตปรารถนาได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญกันมาด้วยตนเองโดยเร็วพันและขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสดีๆจากการได้รับผลความดีที่บำเพ็ญไว้เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลความดีตลอดไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ